ทำการปลดล็อกไบนารี่รหัสออโรราโอเคครับวันนี้จะมาสปีดบิลบ้านของออโรรากันครับจากที่คิดอยู่ต้องนานผมก็ทำเสร็จแล้วครับประมาณนี้คือสร้างแปลนไว้ก่อนแล้วไงเพราะว่าแปลนมันค่อนข้างยากเลยครับผมไม่มีแปลนจากที่อื่นมาเลยอะอันนี้แปลนแบบในหัวล้วนๆนะก็เลยขอสร้างเบสเอาไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำในส่วนที่ยังพลาดให้ดูรวมถึงตกแต่งภายในบ้านของออโรราเขาครับโครงบ้านพื้นที่หลักก็จะประมาณนี้ครับนี่มันจะเหมือนกับแบบเทคสไตล์เนาะใหญ่ๆอะไรเงี้ยก็จะอยู่ทางนี้เลยคือบ้านหลังเก่าเลยนั่นแหละผมก็จะให้ออโรราเขาอยู่ในนี้เลยครับก็คือไม่ต้องย้ายไปที่อื่นแล้วข้างบนผมยังทำพลาดไปช่องนึงครับไอสายเคเบิลที่ผมทำอ่ะผมยังไม่ได้ทำช่องนึงข้างหลังก็จะทำให้ดูครับการทำสายเคเบิลก็ใช้หลังคานั่นแหละครับทำให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็ลากให้ชนกันเพื่อที่จะลากยาวลงมาข้างล่างครับให้เหมือนกับสายเคเบิลไงนี่ก็จะประมาณนี้ผมจะทำประมาณนี้แหละครับทุกที่เลยจะเห็นว่ามีทั้งหมด8สายครับผมจะเรียกว่าสายตรงนี้คือสายเคเบิลแล้วก็ชนข้างบนมันจะเป็นมุมโค้งข้างบนนู้นครับแล้วก็แก้ไขก็ผิดพลาดบ้านออโรร่านี่ผมสร้างนานมากนะเกือบ5ชั่วโมงอะแต่เนี้ยผมจะสปีด8ครับปกติผมจะสปีด4ไงสปีดบิลอะแต่บ้านของออโรร่าทำค่อนข้างนานเลยครับผมก็เลยต้องสปีด8ไปก็ยังดูทันกันอยู่นะครับไม่เร็วมากจนเกินไปไงฮะก็ทำสายเคเบิลก่อนให้ชนกับมุมข้างบนนู้นมันต้องแบบเข้ามุมพอดีเป๊ะด้วยนะไอ้พวกกำแพงสายเคเบิลที่เราทำอะแต่ข้างหน้านี้ไม่สามารถครับผมไม่สามารถทำมุมยื่นอะให้มันชนเป็นเส้นเดียวกันได้ไงปกติถ้าทำหลังคาชนมุมกันปุ๊บมันจะดูเป็นเหมือนกับเส้นเคเบิลเส้นเดียวเลยก็ใช้วิธีการลงหลังคาทั้ง3ชั้นครับเพื่อจะไปชนกับชั้น4ข้างบนนู้นเป็นมุมยื่นขึ้นไปเหมือนกับโดมข้างบนสุดของบ้านเรานี่แล้วก็ลงสีให้เรียบร้อยยังไงก็ไม่ได้ครับเส้นนี้ไม่สามารถชนมุมกันได้ก็เลยประมาณนี้ละกันเพราะว่ามันเป็นทางเข้าบ้านไงผมไม่สามารถปรับตรงนี้ได้เยอะก็เลยใช้วิธีลงพวกหน้าต่างครับติดตามมุมตามขอบไปให้มันดูสวยๆเท่านั้นเองคือบ้านหลังเนี้ยเราลงต้นไม้เยอะไม่ได้ครับตกแต่งเหมือนบ้านหลังอื่นเขาไม่ได้ไม่งั้นมันจะไม่เหมือนกับขับวิทยาศาสตร์เลยผมก็เลยไม่ลงต้นไม้เยอะครับแต่พยายามจะทำให้มันเป็นสีขาวสีแดงเอาเพราะว่าออโรร่าเขาชอบสีแดงไงในทรงบ้านก็เป็นประมาณนี้ครับมุมมันจะเยอะมากเลยนะต้องแบ่งมุมแบบเยอะโคตรอ่ะคือดูข้างนอกอ่ะเหมือนบ้านหลังเล็กนะแต่พอไปได้จริงๆอ่ะครับโอ้โหออโรร่าตัวกระปิดนึงตัวอย่างเล็กเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับในทวิตเพราะว่าของสะสมของออโรร่าอยู่ในตัวเขาหมดเลยครับผมพังบ้านหลังเก่าทิ้งไปไงบ้านหลังใหม่ก็เลยต้องมานั่งลงของคอลเลกชันใหม่อีกอันนี้ผมจะทำมุมข้างนอกครับคือไม่ได้ทำให้เขาเดินนะผมทำเอาไว้เพื่อประดับตกแต่งเฉยๆครับเหมือนกับว่ามันเป็นแหล่งกระจายพลังงานของที่แห่งนี้อะไรทำนองนี้ก็จะลงประมาณนี้ครับข้างนอกก็จะเดินไม่ได้เลยแล้วก็ทำตามมุมให้หมดคือสีต้องเป็นสีเดียวกันครับสีแดงขาวเท่านั้นสีอื่นไม่ได้หรอกผมว่ามันไม่สวยทรงสีไม้ไม่ใช่ไงมันไม่ใช่ขับของเขาแล้วก็ตกแต่งข้างหน้าบ้านครับทางนี้จะเป็นทางเข้าบ้านเราก็จะอยู่ทางนี้มันจะเป็นทางเล็กนิดเดียวเองเพื่อจะเข้าบ้านออโรร่าเขาครับแล้วก็ลงต้นไม้หน่อยคือแถบบ้านแถบนี้มันเป็นที่ดินแบบแห้งแล้งไงครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะลงพื้นสีเขียวได้ก็เลยลงตามขอบตามมุมแล้วกันเหมือนกับว่าถ้ามีต้นไม้ใหญ่ตรงนี้ผมก็จะลงพื้นที่ตรงนั้นนะให้เป็นสีเขียวส่วนตรงขอบผมก็จะทำให้มันเท่ากันครับคือให้มันชนกับข้างหลังนู้นสมมุติถ้าแถบนี้มีต้นไม้ใหญ่ผมก็จะลงต้นไม้ใหญ่แล้วทำนองนี้แหละคือจะไม่ลงพื้นที่สีเขียวทั้งบ้านเพื่อให้มันเข้ากันทั้งบ้านไงเหมือนกับว่าไอแหล่งที่ตรงนี้มันผุดขึ้นมาจากดินในทำนองนี้จะเหมือนนักวิทยาศาสตร์หน่อยแล้วก็ตกแต่งหน้าบ้านครับทางเข้าข้างหน้าบ้านก็จะมีแค่นั้นแหละประตูก็จะยื่นเข้าไปข้างในเหมือนบ้านจูเลียครับคือประตูบ้านจะอยู่ลึกเข้าไปข้างในสุดจะเดินเข้าไปลึกหน่อยครับเพื่อจะเข้าไปสู่ทางหน้าบ้านเราอย่างเงี้ยสวยดีนะเอาเราสามารถลงต้นไม้ได้ไงตามขอบต่อไปก็เริ่มลงสระว่ายน้ำครับบ้านออโรร่าจะมีทั้งหมด2ชั้นเลยนะสระว่ายน้ำอ่ะอย่างเยอะเพราะบ้านเขาหลังใหญ่ผมรู้จะแต่งอะไรไงต้องไปเล่นอีกทีนึงอ่ะแล้วก็ไปไล่แต่งให้เต็มครับก็จะเน้นทางเนี้ยเป็นสระว่ายน้ำก่อนเพื่อให้บ้านมันดูแบบมีสีน้ำเงินมั่งได้ดูสวย
แล้วก็แบ่งโซนของห้องมันจะแบ่งยากหน่อยเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยมันไม่ใช่เป็นมุมแบบมุมตรงมุมยาวอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวมันจะมีมุมแบบเฉียงเยอะครับผมก็เลยต้องจัดมุมยากหน่อยทางนี้ก็จะเป็นทางสำหรับเก็บคอลเลกชันแล้วก็ห้องครัวทางขึ้นชั้น2ก็จะอยู่ข้างในสุดครับแล้วก็ห้องทำงานของเขาจะอยู่ด้านล่างมุมตรงกลางก็จะเป็นมุมห้องรับแขกไปเลยครับบ้านมันหลังใหญ่มากไงไม่สามารถลงแบบติดๆเยอะๆกันได้ผมก็เลยต้องแบ่งมุมเยอะหน่อยครับเพื่อจะลงพวกต้นไม้ตามมุมที่ไม่สามารถเดินได้อะหรือมุมที่มันเฉียงจนเยอะเกินไปผมก็จะลงต้นไม้ทางปิดไปเลยครับน่าจะง่ายสุดเราจะได้แบ่งโซนกันชัดเจนอันนี้จะเป็นห้องรับแขกมีตู้เพลงแล้วก็ลงพวกรูปภาพไปให้เต็มไม่ให้มันดูโล่งๆนี่เราก็จะได้มุมห้องนั่งเล่นประมาณนี้ครับข้างนอกก็ต้องมีบาร์บีคิวด้วยเดี๋ยวผมลืมก็จะมาสู่ห้องทำงานของออโรราครับมันจะมีทั้งหมด3ชั้นนั่นแหละห้องทำงานของเขาอ่ะชั้น2ก็จะเป็นแล็บนักวิทยาศาสตร์ไงแต่ชั้น1ก็จะเป็นห้องทำงานเล็กๆครับก็จะมีโต๊ะคอมมีคอมตัวเดียวแต่ผมแบ่งประมาณนี้เพราะว่าห้องมันยาวไปถ้าผมทำห้องแบบยาวๆมันไม่สวยอ่ะก็เลยแบ่งข้างในนี้ครับเป็นเหมือนสระว่ายน้ำเล็กๆแต่ไม่สามารถลงไปได้เอาไว้ประดับตกแต่งให้เขามองเฉยๆนี่ห้องทำงานของออโรราชั้น1ก็จะเป็นประมาณนี้ก็แก้ไขครับโต๊ะคอม2ตัวมีที่นั่งแล้วก็มีพวกหนังสือเท่านั้นเองครับคือไม่มีอะไรเยอะแล้วผมก็จะเริ่มลงหน้าต่างที่หลังครับคือทำห้องนึงก่อนแล้วค่อยลงหน้าต่างที่หลังคราวเนี้ยเพราะว่าถ้าลงหน้าต่างไว้ก่อนผมจะไม่รู้มุมต่างๆไงว่าตรงเนี้ยเป็นห้องอะไรผมก็เลยจะลงมุมหน้าต่างที่หลังครับตกแต่งห้องเสร็จก่อนแล้วค่อยลงหน้าต่างมันน่าจะสวยกว่าก็ได้และห้องทำงานแบบทางเข้าหลักของออโรราเขาตรงนี้ก็จะเป็นห้องใหญ่เลยครับห้องครัวนั่นเองจะอยู่ทางนี้ของบ้านห้องครัวจะอยู่ชั้น1มีชั้นเดียวครับแต่เดี๋ยวไปแต่งกันอีกรอบนึงนะในทวิตเผื่อเขาแบบเดินทางลำบากบ้านมันใหญ่จัด ก็เลยต้องไปแต่งเพิ่มเติมครับตอนนี้แต่งแบบพื้นฐานไว้ก่อนเบสิกเบสิกห้องครัวก็จะเป็นประมาณนี้คือผมอยากดึงของบ้านเก่าออโรรามามากอะแต่มันไม่ได้ไงมุมมันไม่เท่ากันผมต้องไปเล่นจริงครับอาจจะตกแต่งเพิ่มก็จะได้ห้องครัวใหญ่ๆห้องรับประทานอาหารเป็นกึ่งบาร์เลยแล้วก็ตกแต่งเล็กน้อยครับทำให้กำแพงมันดูไม่โล่งนี่ทางนี้ก็จะทำลงเป็นเหมือนกับตัวผ้าม่านปิดไว้สำหรับเข้าห้องทานอาหารเราการตกแต่งคราวนี้ถ้าผมเจออะไรผมก็จะแต่งอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าบ้านแปลนหลังนี้มันไม่มีในหัวของผมนะไอ้นี่ดึงมาจากออโรราล้วนๆเลยก็จะได้ประมาณนี้สีโปะเขาก็จะเป็นสีแดงก็จะมีสีแดงเยอะหน่อยครับแล้วก็มีบาร์ด้วยฝั่งนี้บาร์เล็กๆมุมมันพอดีเป๊ะเลยไงผมก็เลยลงบาร์ไว้ครับแล้วก็หาพวกต้นไม้ลงเก้าอี้นั่งมันหลังใหญ่จัดเลยนะเราสามารถแต่งได้เยอะเลยอะแต่ผมไม่สามารถที่จะลงเต็มได้ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าผมเล่นออโรราอยู่เงินเขาจำกัดไอ้นี่ขนาด 200,000 นะเนี่ยยังแต่งได้ไม่เต็มเลยจะเห็นว่าชั้นบนจะโล่งมากส่วนทางนี้มันก็จะเป็นห้องโชว์รูมนั่นเองครับเพราะว่าออโรราเขาเป็นนักสะสมผมก็จะมีโชว์รูมทั้ง2ชั้นเอาไว้ลงพวกของที่เราหามาได้พวกโขดโหลเอเลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยพวกตุ๊กตุ่นตุ๊กตาไมซิมผมก็จะไว้ท่องทางนี้หมดครับแล้วมันก็จะชนกับชั้น2พอดีด้วยข้างหลังก็จะมีทางออกบ้านเล็กๆเอาไว้เผื่อเขาไปหาของข้างหลังไงเขาจะได้ไม่ต้องเดินวนไกลก็จะใช้วิธีนี้เอาเป็นทางออกหลังบ้านแล้วก็เป็นห้องพักผ่อนหรือห้องรับแขกเล็กๆข้างหลังนู้นครับตกแต่งสีก่อนคือสีมันจะติมประมาณนี้แหละคือจะมีสีขาวซะส่วนใหญ่ครับแล้วก็ตัดด้วยสีแดงจะมีแค่2สีนี้เท่านั้นนะในบ้านหลังนี้ยกเว้นห้องนอนเขาอะห้องนอนเขาผมอาจจะแต่งเยอะหน่อยนะฮะทีนี้ก็จะเป็นพวกที่ใส่ร่มครับที่ใส่รองเท้าก็อยู่ฝั่งนี้แล้วก็นั่งแนบได้กระจกผมก็จะทำประมาณนั้นแหละคือทำให้มันไม่เท่าชั้นกันไงเพราะว่าถ้าลงกระจกบานใหญ่ไม่สวยก็เลยใช้วิธีประมาณนี้ครับแบ่งทางนี้เป็นห้องน้ำเพิ่มเติมเพราะว่าชั้น1มันไม่มีห้องน้ำผมก็เลยต้องแบ่งห้องน้ำก่อนอันดับแรกแล้วมันก็ทำยากด้วยไงเพราะว่าผมทำพื้นที่ไว้สวยแล้วอ่ะถ้ามานั่งทำใหม่ผมก็ต้องแก้ทั้ง3ชั้นหมดเลยครับก็เลยต้องแก้หลายรอบหน่อยนะกว่าจะได้ห้องน้ำทางนี้เพราะว่าลืมไปหน่อยชั้นล่างมันยังไม่มีห้องน้ำไงก็เลยต้องทำห้องน้ำเพิ่มเติมให้เขาครับแก้ไขข้อผิดพลาดไปเพื่อไม่ให้สีมาทะลุออกไปแล้วก็ให้ชั้นทั้ง3ชั้นมันทรงไม่แปลกเกินไปครับเพราะว่าในหัวผมคิดไว้อย่างนี้แล้ว
ถ้าไปทำห้องเพิ่มมันจะเป็นอย่างนั้นแหละเราต้องแก้ทั้งหมด4ชั้นเพื่อให้มันสวยงามต่อไปก็เป็นชั้น2มันก็จะแบ่งประมาณนี้ครับนี่ต้องแบ่งมุมก่อนเพราะว่าบางมุมอ่ะมันเป็นหลังคาที่ยื่นเข้ามาครับผมไม่สามารถแต่งตรงนั้นได้เลยอันนี้จะคล้ายๆกับบ้านจูเลียก็คือจะเป็นส่วนเสียของบ้านครับกำแพงที่ทะลุเข้ามาเราไม่สามารถแต่งได้ผมก็เลยใช้วิธีดันปิดไปเลยลงต้นมงต้นไม้ตามขอบเนี่ยตามมุมตรงนี้ครับผมจะใช้วิธีนี้เลยเพราะว่ายังไงเขาก็เดินไม่ได้อยู่แล้วมันติดหลังคาเกินไปไงชั้น2ก็จะประมาณนี้ครับแบ่งห้องก่อนอันดับแรกแลบวิทยาศาสตร์เราจะอยู่อีกฝั่งนึงครับฝั่งข้างบนก็จะเป็นที่สะสมของเรานั่นเองเพราะว่าของสะสมมาค่อนข้างเยอะด้านนี้ผมก็จะลงเป็นแลบวิทยาศาสตร์ของเขาครับจะอยู่ชั้น2เอาไว้ให้เขาทำงานให้เขาวิจัยก็ต้องแบบกว้างๆหน่อยก็เลยใช้วิธีประมาณนี้ลงเอาแต่ผมลืมไปเพราะผมต้องลงไอ้พวกประตูวาร์ปพวกแบนสตอมด้วยไงอันนี้ลืมเลยครับอาจจะไปแก้ที่หลังในทวิตนะเพราะว่าถ้าลงไอ้พวกนี้มันก็เต็มแล้วเนี่ยมันไม่ใหญ่มากคืออาจจะทำชั้น2ให้เป็นแบบแลบเซอร์ไซด์ไปเลยหรือไม่ก็ต้องขยายออกไปครับข้างนอกนู้นเพื่อที่จะทำเพิ่มเติมผมลืมเลยว่ามันมีประตูวาร์ปด้วยไงที่เราได้มามันแบบใหญ่มากครับไม่สามารถลงข้างนอกได้แต่เบนสตอร์มผมลงเพิ่มได้นะตอนหลังตอนนี้ก็ตกแต่งเล็กน้อยสำหรับชั้น2แล้วก็ห้องสะสมก็จะอยู่ทางนี้ครับคือมันจะอยู่มุมเดียวกันของบ้านทั้งชั้น1ชั้น2เลยแต่จะมีแค่2ชั้นนะเพราะว่าชั้นบนจะเป็นห้องนอนของเขาครับกับห้องน้ำเท่านั้นเองแล้วก็ตกแต่งเล็กน้อยตามนี้เพื่อไม่ให้ข้างนอกมันมองเห็นเข้ามาในบ้านเราครับเพราะว่าเราเป็นเหมือนแมสเซอร์ไซด์ต้องเน้นให้มันลับหน่อยครับชั้นบนผมก็ลงพวกของตกแต่งเล็กน้อยและคือของที่มันอยู่ในเฮ้าส์โฮผมก็จะลงไปให้เต็มครับแต่ของที่อยู่ในตัวลอร่าเดี๋ยวเราไปแต่งกันที่หลังไงสำหรับห้องสะสมเราแล้วก็ไปสู่ชั้น3ครับมันจะมีแค่นี้แหละชั้น3ไม่เยอะมากชั้น3ก็จะมีแค่ห้องนอนกับห้องน้ำแค่นั้นครับแต่ตรงนี้นี่ข้างบนมีสระว่ายน้ำชั้นบนด้วยสระว่ายน้ำบ้านนี้ค่อนข้างเยอะหน่อยคือผมต้องการทำให้มันมีไอ้นี่เฉยๆครับสีฟ้าเวลาเรามองเห็นข้างนอกเฉยๆไงก็เลยลงสระว่ายน้ำประมาณนี้ครับชั้น2ผมก็จะลงกระจกไปให้เต็มครับเพื่อให้มันเห็นแบบสีฟ้าข้างนอกหน่อยเวลาซิมเราเดินผ่านบ้านเราอาจจะเห็นชัดเจนเลยก็ใช้วิธีประมาณนี้ชั้น2ก็จะแบบที่นั่งเล่นเฉยๆครับคือไม่มีอะไรเลยในตอนนี้นะมันก็จะเห็นมุมข้างนอกเป็นแบบสีฟ้าๆสวยดีแล้วก็แบ่งไอ้ตรงมุมที่มันผิดพลาดครับคือมุมไหนที่มันไม่สามารถใช้งานได้ผมก็พยายามปิดไปก่อนแต่มันจะเด้งออกไปข้างนอกด้วยเราต้องแก้หลายๆรอบหน่อยชั้นนี้ผมก็จะทำมุมเล็กครับเอากำแพงตัวเล็กลงไปให้มันดูสวยงามแล้วก็ใช้วิธีลงต้นไม้นี่แหละครับตกแต่งในส่วนที่มันยื่นแบบแปลกๆไปเพราะว่ามันถูกสุดแล้วถ้าเราไปลงพวกรูปปงรูปปั้นอย่างเงี้ยมันเสียตังค์เยอะครับดูเงินดิเหลือ 60,000 แล้วเนี่ยตอนเนี้ยนี่ขนาดแต่งชั้นสาวยังไม่เสร็จนะเนี่ยห้องนอนไม่ได้สร้างเลยห้องนอนก็จะเป็นสีแปลกหน่อยครับแล้วก็ตัดมุมข้อผิดพลาดเพราะว่ามันมีกำแพงยื่นเข้ามานิดนึงน่ะผมก็เลยใช้วิธีตัดมุมตรงเนี้ยแล้วก็ลงต้นไม้ปิดไปครับให้เป็นมุมที่ยื่นออกมาห้องนอนเราจะได้ดูสวยห้องนอนของอลาร่าก็จะอยู่ชั้น3ครับชั้นบนสุดของบ้านแล้วก็เห็นทุกมุมของเมืองนี้ด้วยแล้วก็หาผ้ามงผ้าม่านปิดไปครับเพื่อความเป็นส่วนตัวนิดนึงแล้วก็มีเก้าอี้นั่งกับทีวีอยู่ชั้นบนสุดแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามครับอาราล่าเขาของสะสมค่อนข้างเยอะผมก็เลยลงพวกตู้พวกชั้นวางอย่างเงี้ยเยอะๆไว้ก่อนไงเพื่อให้เขาวางพวกของสะสมไว้ครับโต๊ะคอมข้างบนก็มีแต่เป็นโต๊ะเล็กห้องทำงานใหญ่เขาจะอยู่ชั้น1ชั้นเดียวเลยครับเพราะว่าชั้น3อ่ะผมอยากให้เป็นที่พักผ่อนของเขามีเหมือนกับสระว่ายน้ำเล็กๆมีห้องน้ำใหญ่ๆที่นอนอะไรทำนองนี้ก็เลยไม่ลงอะไรเยอะครับแล้วก็ทางเข้าห้องน้ำแก้ไขก่อนเมื่อกี้ผมทำประตูผิดไปนะไม่มีทางเข้าห้องน้ำเลยห้องน้ำก็จะเป็นห้องใหญ่เลยครับคราวนี้ผมจะสร้างห้องน้ำได้แบบ full option ชุดเลยห้องน้ำก็จะเป็นประมาณนี้แบ่งโซนโดยใช้กำแพงตัวเล็กครับแบ่งเป็นโซนเปียกกับโซนแห้งเหมือนเดิมผมก็จะได้เป็นตัวอ่างอาบน้ำตัวดีสุดเลยแล้วก็มีชาวเวอร์ด้วยจะแต่งได้เยอะมากครับห้องน้ำนี้เพราะว่าห้องน้ำแบบใหญ่มากอะในที่สุดผมก็สร้างห้องน้ำในฝันได้แล้วไงแบ่งโซนกันชัดเจนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับตกแต่งได้แบบเยอะมากเราสามารถมาอยู่ในห้องน้ำได้ทั้งวันเลยสุดยอดอะแล้วก็แต่งทางนี้ทำมุมครับ
เป็นมุมเปียกมุมแห้งก็จะเป็นประมาณนี้ห้องน้ำจะใหญ่มากครับอ่ะฮะเรียบร้อยชั้น3ก็จะมีแค่นี้แหละคือไม่มีอะไรเยอะแยะไงมีแค่ห้องนอนกับห้องน้ำแล้วก็ลงตัวนี้ผมลืมเบรนสตอร์มอ่ะผมก็เลยต้องแก้ชั้น2ใหม่ครับโดยใช้วิธีนี้แหละลงพวกต้นมงต้นไม้ไปลงเบรนสตอร์มไปให้เต็มแต่ไอตัวเทเลพอร์ตยังไม่มีนะในตอนนี้ครับเราต้องไปแก้ที่หลังมันจะมีตัวโคลนเฉยๆมุมทางนี้ข้างบนก็จะมีโต๊ะคอมเรียบร้อยครับสำหรับห้องทำงานเราเดี๋ยวจะไปลงรายละเอียดกันในไลฟ์อีกรอบครับจะพาไปทัวร์ทุกห้องเลยก็จะเสร็จห้องประมาณนี้มันจะไวไปหน่อยนะเพราะว่ามันคูณ8เลยครับบ้านมันค่อนข้างใหญ่ไงถ้าคูณ4เหมือนเดิมนี่40นาทีอ่ะมันนานไปหน่อยครับสำหรับสปีดบิลผมก็เลยอัดคูณ8ไปแล้วก็ตกแต่งให้ดูแต่ถ้าจะดูละเอียดเดี๋ยวพาไปดูในทวิตครับเพราะผมต้องเล่นอโรร่าเขาอยู่แล้วแหละจะไปเล่นเขาใหม่ด้วยหาของต่อไปต่อไปก็จะเป็นลงไฟไฟจะเป็นตัวนี้ทั้งหมดครับคือสีออกขาวๆและจะไม่มีสีเหลืองบ้านจะได้ดูแบบสว่างนะโป่งแล้วก็ลงไฟข้างนอกให้สวยงามมีไฟด้านนอกอ่ะผมไม่ลงเยอะหรอกเพราะว่าไม่สวยมันเป็นแล็บนักวิทยาศาสตร์ครับลงไฟเยอะไม่ดีไม่ดีไม่แฉมเลยทีเดียวแล้วผมก็เริ่มแก้ไขข้อผิดพลาดครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่มีหลังคามุมชั้นบนก็ต้องนั่งแก้ใหม่ทำให้เป็นทรงยื่นออกมาเพื่อจะลงหลังคาชั้นบนให้ได้ครับเพราะว่าหลังคามันไม่มีในตอนแรกนี่ก็เรียบร้อยบ้านโคตรใหญ่อ่ะไปดูแปลนบ้านกันครับสำหรับแล็บออโรราโอ้โหใช้เวลาสร้างแบบ5ชั่วโมงอย่างนานน่ะก็ได้ประมาณนี้ครับมุมหลังคาแล้วก็จะมีสายเคเบิลเข้าชนกันตรงกลางพอดีเป๊ะชั้น4ก็จะไม่มีอะไรครับเป็นแบบที่โล่งๆไงส่วนชั้น3ห้องนอนกับห้องน้ำเท่านั้นเองชั้น2ก็จะเป็นเหมือนกับแล็บวิทยาศาสตร์ครับห้องสะสมแล้วก็ชั้น1จะเป็นห้องรับประทานอาหารห้องทำงานห้องสะสมแล้วก็ห้องน้ำในตัวครับมันจะมีที่รับแขกเยอะมากเลยนะสำหรับชั้น1 Binary Code Name Aurora ก็เสร็จเรียบร้อยครับสมบูรณ์แบบสุดๆสมกับเป็นออโรร่าที่สุดเลย